ความหวานมากอันนี้พูดเราหวานมากลงปกติครับไม่ได้หวานอะไรมากมายก็เราก็แค่ใช้ชีวิตของเราสองคนไปตามปกติชอบเที่ยวชอบกินแล้วก็แบ่งเวลาที่เราต้องทำงานแต่หลังจากทำงานเนี่ยด้วยความที่เป็นคนไลฟ์สไตล์ตรงกันเป็นคนชอบแบบชอบบางทีเราอยู่ในเมืองอ่ะเยอะแล้วเราเจออยู่บนรถเนี่ย 50% ของชีวิตในต่อละวันเนี่ยมันเยอะแล้วเราก็เลยพยายามที่จะแบบออกไปหาอะไรที่มันเป็นธรรมชาติแล้วก็เราไปในที่สวยๆเราก็ต้องอยากถ่ายรูปอ่ะเนอะเรื่องปกติแต่ความแคปชั่นเชนมาตลอดเลยนะคะก็ปิ้งเรานี่แหละยังไงแต่ไม่บอกไม่หวานแต่แคปชั่นนี่โดนแซวเยอะมากก็มันมีความสุขเขาทำให้ผมมีความสุขอ้าวแหละคือมันออกมาจากใครก็พูดจริงๆก็เขาทำให้ผมมีความสุขแล้วเรามีความสุขแล้วก็อยากจะแบบก็อยากลงอะไรที่มันมีความสุขกว่าเนื้อมันเป็นโมเมนต์นึงของชีวิตที่บางทีเราลงรูปไปแล้วเนี่ยเราย้อนกลับมานั่งดูมันก็เฮ้ยช่วงเวลานั้นเราเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแพ้รู้สึกไงคะเวลาเขาลงแคปชั่นก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วเวลาอ่านก็ต้องรู้สึกดีซึ่งแพ้ก็จะเขียนให้เกียรติเขาเหมือนกันคือไม่ได้ประดิษฐ์เพื่อให้ตามภาพหรือตามแบบนู่นนี่นั่นแต่คือมันเป็นความรู้สึกเราจริงๆแบบเหมือนที่เชนพูดแหละวันนึงเรามานั่งดูรูปเก่าๆแบบเฮ้ยบรรยากาศตอนนี้เรารู้สึกแบบนี้นะเดือนนี้เรารู้สึกแบบนี้มันไม่ได้เพอร์เฟคในทุกๆเดือนหรอกบางเดือนเราก็มีแบบเหนื่อยนะมีแบบงงแงงงงแงงกัดกันเรื่องงานอะไรเงี้ยครับมันก็มีบ้างแต่ว่านั่นมันก็คือมันเป็นไปไม่ได้ครับที่คนเราจะมานั่งหวานกันตลอด24ชั่วโมงหรือทุกวันเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราลงไปเนี่ยเราจะลงสิ่งไม่ดีเพื่ออะไรอะไรเงี้ยครับมันเหมือนแบบไอจีมันคือความทรงจำอ่ะเนอะใช่มันเป็นสาธารณะแต่เนี่ยสำหรับเรา2คนเนี่ยมันคือเมมโมรี่ของเรา2คนเพราะฉะนั้นใช่เป็นไดอารี่เพราะฉะนั้นเอาจริงผมไม่ได้สนเท่าไหร่ว่าคนอื่นจะมองเข้ามายังไงแต่ผมแคร์มากกว่าว่าอันนี้มันคือหน้าหนึ่งในของแต่ละวันของผมกับแพรคิดในเรื่องนั้นมากกว่าโปรโมชั่นความหวานอะไรเงี้ยตั้งแต่เริ่มไม่โปรแล้วมั้งไม่มีลดลงเลยหรือว่าไม่มีไม่โปรแล้วมั้งไม่มีโปรแต่ส่วนใหญ่ก็คือต้องขอบคุณเชนคือถามว่าลดลงไหมมันก็ต้องมีเป็นเรื่องปกติแต่ความเขาเรียกว่าสมดุลต้นสมดุลปลายเนี่ยเช่นแบบทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแบบเฮ้ยแชร์ความรู้สึกกันอย่างตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้จักกันในนิสัยเนาะก็ต้องปรับจูนกันเพื่อนกันแต่ว่าเพื่อนกับแฟนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วระบบคิดหรือการทำงานหรือการวางแผนชีวิตเนี่ยก็ต้องมาปรับเหมือนกันปรับเยอะแล้วใช่ก็ดีน่ารักที่ว่าแบบก็ปรับเยอะนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแบบใจเย็นขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเยอะแค่ไหนที่ความเพื่อนแล้วก็มาสมัครไม่เยอะนะไม่เยอะเพราะว่ามันเหมือนเล่ามาทุกอย่างเนาะตอนเป็นเพื่อนเราเล่าอะไรที่เราแบบแย่ๆไปหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็รู้ทันเราแทบจะ19ตลอดอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราเนี่ยไม่ทำอะไรผิดพลาดซ้ำรอยเดิมอีกเรื่องเจ้าชู้เรื่องมันก็ไม่มีเลยไม่ได้เช็คก็ไม่ใช่ไม่มีคือสบายใจตรงที่ว่าโทรศัพท์เนี่ยจับกันได้ตลอดคือแบบเฮ้ยวางทิ้งไว้เลยแบบไม่ต้องมานั่งแบบเฮ้ยยุ่งโทรศัพท์มันทำตาเขียวไม่มีคือแพทย์เอาโทรศัพท์เชนมาทำงานหรือแบบทำนู่นทำนี่คือเขาก็หยุดไปเลยอะไรเงี้ยไม่มีอันนี้ด้วยความว่าเราโตขึ้นหรือว่าด้วยความที่คบกับเขาคนเราเลยอยากทำให้เขาเชื่อใจไว้ใจในตัวเราผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากกว่าคือหนึ่งคือเราโตขึ้นใช่แต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเราเจอกันเมื่อก่อนนะครับสมมติเราเพิ่งเข้าวงการเราเจอคนโอ้ยหน้าตาดีเต็มหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงได้แต่พอตอนนี้เหมือนเราผ่านในจุดที่เราเคยเป็นมาหมดแล้วแล้ววันนี้เรามาเจอเขาแล้วเขาดีกับเรามากเราก็ย่อมไม่อยากทำให้เขาเสียใจใช่ไหมพอมันมีข้อนี้ขึ้นมาในหัวมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มที่สมมติว่าเราทำอะไรไม่ดีขึ้นมาสักหนึ่งอย่างแล้วเราต้องเสียเขาไปมันไม่คุ้มกับชีวิตอยากลงตัวพร้อมแต่งงานเลยไหมก็จริงๆทุกอย่างลงตัวมากครับแต่เรื่องพร้อมแต่งงานไหมเนี่ยเราสองคนไม่ยังไม่ได้แผนเรื่องนั้นไว้อยากใช้ชีวิตตอนนี้คืออายุเรามันเลยมาแล้วตอนนี้มัน30กว่าทั้งคู่แล้วเราไม่ได้เป็นเร่งรัดตัวเองแล้วว่าแบบเมื่อก่อน33อยากแต่งหาผู้หญิง28อยากแต่งตอนนี้มันเหมือนมันเลยจุดนั้นมาแล้วแล้วตอนนี้พวกเราก็มีความสุขกันอยู่อยากเที่ยวอยากทำนู่นอยากทำนี่อยากทำธุรกิจเรายังไม่อยากมาเอาตัวเองมานั่งโฟกัสกับเรื่องเฮ้ยเราต้องแต่งงานเราต้องแต่งงานคือมันยังไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับผมกับแพนในตอนนี้คือก่อนหน้านี้มันลงรูปแล้วคนก็เข้าใจผิดคิดว่าทำบุญบ้านครับทำบุญบ้านเอ๊ะไปสู่ขอมีขอขมาพ่อแม่มีอะไรอย่างเงี้ยคื
อันนี้มันก็เป็นสิ่งดีๆที่เขาแนะนำคือผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเวลาทำบุญบ้านมันจะมีพิธีเขาเรียกว่าพิธีว่าขอเข้ามาบิดามารดาเขาก็เลยบอกเฮ้ยเราไหนๆเราก็ทำบุญบ้านมาแล้วเนี่ยทำเลยไหมแล้วภาพมันก็เลยเหมือนเราสู่ขอแต่จริงไม่ใช่คนเขาไม่แสดงความยินดีเยอะมากเลยนะคะที่ได้ใช่ใช่คือไม่ได้อ่านข้อมูลเลยเห็นรูปปุ๊บยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับแบบก็เป็นแรงกดดันเราไหมว่าแบบพอคนเข้ามาแบบว่าเอ้ยอยากเห็นภาพเราแต่งงานไม่หนึ่งอย่างคือเราแบบเรื่องยังไม่ได้คิดเรื่องมีลูกมองว่าการแต่งงานเนี่ยคือแบบเฮ้ยคนจะแพลนเรื่องมีลูกอะไรเงี้ยเราสองคนคือมันยังไม่ได้มองกันใช่แล้วเมื่อก่อนก็จะมีไม่รู้สึกอะไรที่แบบถามแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มถามทุกวันทุกวันทุกวันมันก็จะรู้สึกบ้างนิดหน่อยว่าเฮ้ยทำไมทุกคนมาแบบอยากให้เราแต่งขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันไม่มีใครรู้ดีเท่าผมกับแพรหรอกว่าเราสองคนทุกวันนี้รู้สึกยังไงแล้วในอนาคตเราพร้อมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ตอบได้เลยทุกวันนี้ต่อให้ไม่แต่งก็ไม่เลิกครับน่ารักสุดโทรศัพท์อีกเครื่องนึงอยู่ไหนเครื่องอยู่ไหนเครื่องอยู่ใต้บอร์ดรถโอเค